100 ซีซี ใส่ลงไปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมันจะถ้าทางจะนุ่มเดี๋ยวเราก็เอาแป้งนวลมาช่วยเวลาเรานวดที่ใช้พื้นโต๊ะนะจะได้แรงกดที่ดีกว่าจากขั้นตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเราเอาไปนวดบนโต๊ะนะเดี๋ยวแป้งมันก็จะแห้งเอาแป้งออกมาจากถ้วยเมื่อกี้นี่เราก็จะเอาแป้งที่เหลือวางลงไปเทลงไปที่พื้นโต๊ะที่เราจะใช้นวดแป้งก็กดแป้งมันจะช่วยเรื่องของความชื้นจะทำให้เรานวดง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ตกก็ตรงเนี้ยเราจะนวดสัก10 นาทีนวดด้วยมือนะก็หลุดออกมาแป้งแล้วแป้งท่าทางจะเหนียวนุ่มมากเลยแล้วเดี๋ยวเราก็นวดไปครบ10 นาทีแล้วเราก็จะแบ่งสักเป็น2 ตัวให้มันเล็กลงม้วนไส้กรอกให้เต็มนี่ค่ะเราจะนวดเราก็แบ่งแป้งไว้เรียบร้อยแล้วได้12 ก้อนเราก็จะเอาแป้งแต่ละก้อนทุกครั้งก่อนที่เราจะห่อด้วยไส้กรอกเราจะมานวดเขาด้วยมืออย่างนี้อีกครั้งหนึ่ง